ันนี้ต้นที่บำรุงนะคะสูงท่วมหัวแล้วทีนี้ไปดูต้นที่แคทไม่ได้บำรุงเลยนี่ก็คือถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็นวันนี้พามาดูกองขี้ไก่นะคะเป็นกองขี้ไก่หมักที่แคทกองทิ้งไว้ข้างผนังกำแพงนะจ๊ะวันนี้แคทจะมาตักเอาปุ๋ยหมักขี้ไก่นี้ไปบำรุงต้นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะตอนนี้ขอตักเอาขี้ไก่หมักก่อนนะหมักไว้นานมากแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดิมทีมันอยู่ในกระสอบเราก็วางทิ้งไว้จนกระสอบเปื่อยเลยจ้ะมันก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะไส้เดือนก็มาอาศัยอยู่ได้ทีแล้วนะคะตามไปดูกันนะคะว่าแคทจะนำไปบำรุงต้นอะไรกำลังจะถึงแล้วนะจ๊ะต้นไม้ชนิดนี้ให้ผลนะคะเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่แคทชอบมากๆเลยจ้านี่ตอนนี้แคทอยู่ใต้ต้นของต้นไม้ที่แคทจะนำเอาปุ๋ยมาบำรุงเขานะคะสังเกตว่ารากของต้นไม้ชนิดนี้จะฟูฟ่องขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวแคทจะให้ทุกคนดูว่าต้นอะไรนะคะสวยงามมากๆเลยเขาบอกนี่มันก็คือต้นกาแฟโรบัสต้านั่นเองจ้ะเป็นโรบัสต้าชุมพรนะจ๊ะแคทนำมาปลูกที่นี่ได้สักพักแล้วต้องบอกว่าแอบซุ่มปลูกต้นกาแฟนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆแล้วต้นนี้ก็คือซุ่มไว้ไม่ให้ใครเห็นเลยนะแคทปลูกต้นกาแฟทิ้งไว้นานมากแล้วนะจ๊ะจนโตขนาดนี้แล้วนะแต่ถ้าใครเห็นใน Facebook ของแคทนะก็จะรู้ว่าแคทแอบปลูกต้นกาแฟอยู่หนึ่งต้นที่สูงใหญ่มากๆความจริงแล้วแคทมีกาแฟหลายต้นนะคะที่ยังไม่ได้ลงดินก็มีแล้วก็ที่ปลูกทิ้งแบบไม่บำรุงก็มีค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก่อนนะปุ๋ยขี้ไก่ที่หมักได้ที่แล้วแคทก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็อยู่ห่างจากรากฝอยเขานิดนึงแคทก็จะโรยปุ๋ยขี้ไก่นะคะอยู่รอบนอกต้นเขาพอประมาณไม่โดนรากที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวรากที่อยู่ด้านบนแคทก็จะเอาเศษหญ้าเศษฟางนะคะมาคลุมไว้เพราะว่ารากเขาโผล่มาด้านบนแล้วนะจ๊ะต้นที่บำรุงก็จะประมาณนี้ค่ะมีความสูงนะต้นนี้ถือว่าสูงท่วมหัวแคทแล้วนะจ๊ะอันนี้คือยอดเขาความสูงของแคทก็จะประมาณเท่านี้นะคะความสูงแคทก็จะอยู่เท่านี้นะอันนี้ต้นที่บำรุงนะคะสูงท่วมหัวแล้วทีนี้ไปดูต้นที่แคทไม่ได้บำรุงเลยนี่ก็คือต้นที่ไม่ได้บำรุงเลยค่ะไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ความสูงอยู่ที่1 เมตรนะจ๊ะคือมันได้รับแสงแดดแต่ว่าแคทไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยมันก็จะมีความสูงประมาณนี้ค่ะต้นก็ไม่สมบูรณ์นะคะปลูกพร้อมกันนะจ๊ะทั้ง2 ต้นนี้เป็นโรบัสต้าเช่นเดียวกันนะคะสั่งมา1 คู่2 ต้นนะคะกาแฟชุมพรเป็นโรบัสต้าชุมพรเช่นเดียวกันนะคะแต่แคทตั้งใจจะปลูก1 ต้นแบบบำรุงกับอีก1 ต้นคือไม่บำรุงเลยนะคะนี่ก็ให้ดูชัดๆนะคะนี่คือต้นที่บำรุงแผนกล้องมา นี่ก็คือต้นที่ไม่บำรุงค่ะก็ดูเอานะคะถ้าใครอยากจะให้ต้นพืชของเราแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีเราก็ต้องบำรุงเขาอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างที่แคทเน้นบำรุงต้นกาแฟต้นนี้จ้ะสูงใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหม
นี่ก็คือผลจากการบำรุงต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นไหนบำรุงก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะจ๊ะส่วนต้นไหนไม่บำรุงก็จะประมาณนี้ก็ทดลองกันให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองของแคทเองนะคะวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับต้นกาแฟที่บำรุงกับไม่บำรุงจ้ายุงมาแล้วขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย